โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา2560ค่ะที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสารนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา2560พร้อมด้วยนางโสภาพฤกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาลคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายสุเทพวันฟันรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานโดยการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา2560ได้จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาและแบ่งหน่วยสีออกเป็น4สีคือสีแดงสีฟ้าสีเขียวและสีเหลืองทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาการเสริมสร้างให้นักเรียนมีความสามัคคีส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดและเพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆต่อไป3เตี้ยเป็นสัญลักษณ์แล้วนะคะว่าการแข่งขันกีฬาสีนะคะภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดแก้วได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเปลวไฟในกระถางคบเพลิงนะคะลุกโชติช่วงสว่างสวยแล้วค่ะนางสาวอภิญญาพันธ์สอนเด็กหญิงพรไพรินมโนปันและตามมาด้วยนะคะวงดุริยางค์ของโรงเรียนเทศบาลวัดแก้วซึ่งในวันนี้นะคะมาในชุดนะคะเสื้อสีชมพูนะคะกางเกงสีขาวค่ะสวมหมวกสีขาวนะคะซึ่งดูแล้วนะคะสวยงามค่ะผู้ที่ถือป้ายโรงเรียนนะคะเด็กชายธนชัยชัยนนชื้นเด็กหญิงตรีทิพยนิภาพิมเสนาและนายวสันต์แปลงชาติค่ะติดตามมาด้วยนะคะป้ายการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษานะคะโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วค่ะผู้ที่ถือป้ายกีฬาสีนะคะเด็กหญิงเกวลีปันโสภาเด็กชายมงคลเต็มห้องและติดตามมาด้วยนะคะริ้วขบวนธงชาติและธงราสัญลักษณ์ค่ะและตามมาด้วยนะคะรถนะคะประจำรัชกาลที่10นะคะที่กำลังจะผ่านหน้าประธานค่ะและตามมาด้วยนะคะรถถ้วยและเหรียญรางวัลค่ะต่อท้ายนะคะจากขบวนของรถเหรียญรางวัลนะคะแล้วก็ถ้วยรางวัลนะคะเป็นผู้ถือธงโรงเรียนนะคะซึ่งผู้ถือธงโรงเรียนคือนายวัชนะตะแพร่ค่ะเด็กชายเฉลิมชัยนุ้ยพัวเด็กชายคุณากรสถิตธรรมธรค่ะและตามไปด้วยนะคะขบวนธงสีของแต่ละสีค่ะซึ่งประกอบไปด้วยธงสีเขียวธงสีแดงธงสีฟ้าและธงสีเหลืองค่ะและที่กำลังจะเดินทำความเคารพท่านประธานนะคะเป็น
ขบวนพาเลสนะคะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะและระดับประถมวัยค่ะซึ่งเป็นน้องเล็กๆของเราเลยนะคะผู้ที่ถือป้ายนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะเด็กหญิงทัชพรเกษมสุขน้องไบรท์ค่ะและคณากรนะคะประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะประกอบไปด้วยนะคะเด็กหญิงสิริธิดาตัญญาน้องมิงกี้ค่ะเด็กหญิงอภิลาภาผาแสนเถินน้องน้ำใจค่ะสังเกตว่าน้องจะต้องมีคุณครูคอยควบคุมนะคะเพราะว่าน้องเล็กมากค่ะอายุประมาณ2ปีนะคะและตามมาด้วยนะคะชุดเชียร์ลีดเดอร์นะคะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะวันนี้นะคะมาในชุดสีชมพูและชุดสีส้มนะคะสวยงามค่ะติดตามไปด้วยนะคะทัพนักกีฬาจากระดับประถมวัยค่ะผู้ที่ถือป้ายนะคะเด็กชายรัชนนท์จันตะน้องเซอร์ไพรส์ค่ะเด็กหญิงชุติมนฑานะน้องจีนค่ะและตามมาด้วยคณากรของดับอนุบาลนะคะเด็กหญิงวิริญญาสารสุขที่วงน้องน้ำชาเด็กหญิงพิมพ์ลพัฒน์สารสุวรรณน้องใบตองเด็กหญิงประภาสิริเชี่ยวสะอาดน้องเข้าตูค่ะและเด็กหญิงบุญญาพรวิลาวัฒนะน้องกีตาร์ค่ะผู้ที่ถือธงชาตินะคะเด็กชายกฤษดารัตนเนตรผู้ที่ถือธงโรงเรียนนะคะเด็กชายธีรวิทย์พิมโนค่ะและตามมาด้วยนะคะริ้วขบวนธงสีต่างๆค่ะซึ่งประกอบไปด้วยสีแดงสีเขียวสีฟ้าและสีเหลืองค่ะที่เรากำลังเห็นนะคะในชุดนะคะในชุดชนเผ่านะคะประยุกต์นะคะมีสีสันสวยงามนะคะนี่คือชุดเชียร์ลีดเดอร์ค่ะไม่หนาวเลยนะคะใส่ชุดท้าอากาศมากเลยนะคะวันนี้นะคะแต่งตัวน่ารักมากเลยนะคะและตามมาด้วยนะคะโอ้โหสาวน้อยนะคะเอวพริ้วมากเลยนะคะมีการเดินไปแล้วก็เดินโชว์ห่วงฮูลาฮูปด้วยค่ะนะคะมีการโบกไม้โบกมือให้กับท่านประธานของเราด้วยนะคะเป็นชุดที่น่ารักค่ะนะคะเก่งๆมากเลยค่ะเด็กๆเดินไปเอวพริ้วมากเลยนะคะติดตามไปด้วยนะคะกลุ่มประเทศอาเซียนต่างๆค่ะซึ่งไม่แพ้เลยนะคะโอ้โหน้องๆของเราไม่แพ้รุ่นพี่เลยนะคะมาในชุดอาเซียนเลยนะคะ10ประเทศด้วยกันเลยค่ะและติดตามไปด้วยนะคะทัพนักกีฬาและกองเชียร์นะคะของระดับประถมวัยค่ะติดตามไปด้วยนะคะชุดนักแสดงในพิธีเปิดค่ะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะสามัคคีและซื่อสัตย์ค่ะนี่คือคอนเซ็ปต์นะคะในชุดการแสดงในวันนี้ค่ะก็เปิดเพลงกันและติดตามไปด้วยนะคะวงโยธวาทิตค่ะของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสดค่ะซึ่งในวันนี้นะคะได้นำทัพนักกีฬาสีเขียวค่ะในการเดินขบวนในวันนี้ค่ะเราจะเดินทำความเคารพท่านประธานในเวลานี้ค่ะ
ติดตามไปด้วยนะคะทัพนักกีฬาสีแดงค่ะผู้ที่ถือป้ายสีแดงนะคะเด็กหญิงพันนาขวัญคาริจือค่ะและผู้ที่ถือธงสีแดงนะคะนายดีดกฤทธิ์ปัทวงศ์คทากรประจำสีแดงค่ะเด็กชายอภิพันธ์สุดเปี้ยและเด็กชายสุพนัทโพธิวิจิตรค่ะและติดตามไปด้วยนะคะชีดิเตอร์ค่ะของสีแดงค่ะในวันนี้นะคะสีแดงนะคะมาในคอนเซ็ปต์ร่วมใจไทยเป็นหนึ่งค่ะซึ่งสวมชุดเสื้อผ้านะคะตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นเดียวกันค่ะรวมพลังไทยใจเป็นหนึ่งค่ะนี่คือคอนเซ็ปต์สีแดงนะคะติดตามไปด้วยนะคะวงดุริยางค์ของโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีค่ะซึ่งจะนำทัพนักกีฬาสีฟ้านะคะเดินทำความเคารพท่านประธานค่ะชีวิตนะคะโครงการฝนหลวงค่ะฝนหลวงต่อชีวิตแก้วิกฤตฝนแล้งค่ะปลาเขียวน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่าค่ะนี่คือคอนเซ็ปต์ของสีฟ้านะคะและตามมาด้วยรั่วไพค่ะซึ่งประกอบไปด้วยนักกีฬานะคะซึ่งมีกองเชียร์นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะของต้นไม้นะคะแสดงความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ฝนหลวงค่ะเป็นโครงการในพระราชดำรินั่นเองนะคะซึ่งสีฟ้าตระหนักถึงน้ำคือชีวิตค่ะกำลังเดินทำความเคารพท่านประธานนะคะนั่นคือวงโยธวาทิพย์นะคะของโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทค่ะซึ่งจะนำทัพนักกีฬาสีเหลืองนะคะเดินทำความเคารพท่านประธานค่ะWe'll be right back.
ีเหลืองนะคะเด็กชายมอนสแมทนะคะผู้นี้เป็นคณากรสีเหลืองนะคะเด็กหญิงมาติกาบัวรภาเด็กหญิงทิพเนตรวงละค่ะและติดตามไปด้วยนะคะทัพชีลีดเดอร์ของสีเหลืองค่ะและติดตามไปด้วยนะคะคอนเซปต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะทางสายกลางนะคะพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันค่ะวันนี้นะคะสีเหลืองนะคะมาในคอนเซปต์พอเพียง 4.0 ค่ะความพอเพียงในไทยแลนด์ 4.0 นั่นเองค่ะมีขบวนนักกีฬานะคะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยค่ะประเทศไทย 4.0 มั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนค่ะถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะสีเหลืองนะใส่ใจในเรื่องของเหตุบ้านการเมืองด้วยนะคะไทยแลนด์ 4.0 ค่ะและติดตามไปด้วยนะคะทัพนักกีฬาค่ะและกองเชียร์ของสีเหลืองค่ะหลังจากที่วงดุริยางค์นะคะของต่อโรงเรียนนะคะจะนำทัพนักกีฬานะคะแล้วก็กองเชียร์นะคะขึ้นสู่อัศจรรย์ของแต่ละสีนะคะก็จะมีการแสดงในพิธีเปิดค่ะซึ่งตอนนี้นะคะน้องเล็กๆของเรานะคะก็ยืนพร้อมนะคะกับกลางสนามแล้วนะคะอีกสักครู่ก็คงจะเข้าสู่การแสดงอย่างเป็นทางการค่ะหลังจากที่ทุกสีนะคะขึ้นสู่อัศจรรย์ไปที่เรียบร้อยค่ะเล่นเต้นแดนซ์บนหงไหวจอแก้วค่ะ
แบบความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจ